พระบรมฉายาลักษณ์หาดูยากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉายพระรูปนี้ในขณะที่กำลังทรงอุ้มสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชธิดาพระองค์โตไว้ในอ้อมแขนซึ่งทั้งสมเด็จพระราชบิดาและสมเด็จพระราชมารดาต่างเรียกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์โดยลำลองว่าเป้เป็นคำมาจากคำว่าลาปูเป้ภาษาฝรั่งเศสที่มีความหมายว่าตุ๊กตาส่วนสมเด็จพระอนุชาและพระคณิฐาออกพระนามพระองค์ว่าพี่หญิงส่วนพระราชวงศ์และบุคคลอื่นโดยทั่วไปนิยมออกพระนามว่าทูลกระหม่อมฟ้าหญิงใหญ่หรือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์อย่างเช่นในปัจจุบัน